วมันคือเดี๋ยวนี้ค่ะใช่ไหมเอาสองปฏิกิริยานี้มารวมเอาสามปฏิกิริยานี้มารวมกันจะกลายเป็นปฏิกิริยานี้ตัวเดียวถูกไหมคะเห็นไหมลองมองดูนะเขาบอกว่าแสดงว่าจริงๆแล้วมีปฏิกิริยานี้เกิดจากปฏิกิริยาย่อยสามปฏิกิริยาสามปฏิกิริยาย่อยนี้จะถูกเรียกว่าเป็นกลไกปฏิกิริยานะคะแล้วเขาบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็นกลไกปฏิกิริยามันจะเป็นปฏิกิริยามูลฐานถึงแม้ปฏิกิริยาแม่เป็นอมูลฐานแต่กลไกย่อยของมันเนี่ยทุกตัวจะเป็นปฏิกิริยามูลฐานฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของก๊าซไนโตรเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่บอกแล้วว่าถ้าเราทำที่ความดันสูงๆหรือที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเยอะๆปฏิกิริยาจะเป็นปฏิกิริยาแบบหนึ่งแต่ถ้าเราทำที่ความเข้มข้นต่างๆปฏิกิริยาจะเป็นปฏิกิริยาแบบสองซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเลนลองมันจริงๆหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณากลไกการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้ดูว่าถ้าเราเดาว่ากลไกย่อยเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขียนเป็นเลดรวมขึ้นมาสามารถใช้อธิบายสิ่งที่เราสังเกตจากการทดลองได้หรือไม่ถ้าใช้อธิบายได้แสดงว่าสิ่งที่เราเขียนกลไกย่อยตัวนี้ถูกต้องแต่ถ้าใช้อธิบายไม่ได้แสดงว่ากลไกนี้ก็ยังผิดอยู่ก็ต้องไปฝึกเขียนใหม่ต้องเดาเอาว่าเอ๊ะมันจะชนกันลักษณะนะคะงั้นเดี๋ยวลองพิจารณาจากกลไกที่เขาให้เรามาก่อนดูว่าใช่ไหมก็จะบอกว่าใช่ดูดิว่าก๊าซไนโตรเจนเนี่ยเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาไหนบ้างมี3ปฏิกิริยา1ปฏิกิริยานี้2ปฏิกิริยาย้อนกลับของตัวนี้3ปฏิกิริยานี้ก๊าซไนโตรเจนเนี่ยเกี่ยวพันกับปฏิกิริยาไหนบ้าง3ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับ3 3เป็นดังนั้นเลดลองของตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยบนไปการเกิดปฏิกิริยาจะเป็นปฏิกิริยามูลฐานฉะนั้นเลดตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ K 3คูณอยู่กับความเข้มข้นของอะโตมีเทนตัวที่เป็นตัวกลางที่ว่างไหวถูกไหมคะฉันบอกว่าโอเคงั้นเราจบแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ใช่หรือที่จบไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าความเข้มข้นของตัวกลางที่ว่างไหวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าสารตัวนี้เป็นสารที่เกิดปุ๊บหายไปเลยจะเกิดปุ๊บหายไปเลยนะคะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะเขียนความเข้มข้นของสารตัวกลางที่ว่องไวตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของความเข้มข้นของสารที่เราสามารถวัดค่าได้ซึ่งในสมการนี้เนี่ยความเข้มข้นของสารที่คุณวัดค่าได้ก็มีตัวอะโตมิกเมนเองซึ่งเป็นสารตั้งต้นมีก๊าซไนโตรเจนแล้วก็มีก๊าซมีเทนตัวอื่นวัดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเราจะต้องหาเลขของไอ้ตัวนี้ของตัวกลางที่ว่องไวขึ้นมานะคะอาจารย์บอกว่าเลขของตัวกลางที่ว่องไวได้เขียนเป็นเขียนตามในหนังสือได้ไหมเป็น A Z O แล้วก็ตาข้างบนแสดงว่าเป็นของตัวกลางที่ว่องไวนะมีตา A Z O ก็คืออะโซอะโซมีเขียนนั่นเองนะคะมีเลขปฏิกิริยาไหนบ้างปฏิกิริยาหนึ่งมีไหมมีใช่ไหมมีในปฏิกิริยาสองไหมมีแล้วก็มีในปฏิกิริยาสามไหมมีใช่ไหมคะมีหมดเลยแล้วปฏิกิริยาหนึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาสองเป็นสารตั้งต้นปฏิกิริยาสามก็เป็นสารตั้งต้นดูซิว่าปฏิกิริยาหนึ่งเรามองมันเป็นบวกไปก่อนเป็นสารตั้งต้นปฏิกิริยาหนึ่งมันเป็นสารตั้งต้นฉะนั้นเลขของปฏิกิริยาหนึ่งคุณก็จะได้เป็นอะไรคะ K1 ความเข้มข้นของอะโตมิกเทนยกกำลังสองถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยามูลฐานปฏิกิริยาย้อนกลับเป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นก็ต้องติดลบใช่ไหมคะ K2CA อะโตกับ CA อะโตสามใช่ไหมคะปฏิกิริยาที่3เป็นสารตั้งต้นหรือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นก็ติดลบอีก K3 CA อะโตสาม
ฟังแล้วจะมีเสียงที่มันเหมือนกันฉะนั้นธรรมะที่คุณยังการบอกเราว่าถ้าเราจะใช้สูโดสเตติสเตทให้พอที่สุดสูโดสเตติสเตทให้พอที่สุดบอกว่าตัวการที่ว่องไวเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมจะมีแค่โลกสูงเพราะว่ามันเป็นสารที่มีอายุสั้นนะคะเกิดปุ๊บสลายตัวเกิดปุ๊บสลายตัวคุณก็เลยสมมติให้ว่าอัตราการเกิดเท่ากับอัตราการหายไปฉะนั้นเลขของมันจะมีแค่เท่ากับสูงแต่ไม่เกิดมันไม่สูงนะคะจากนั้นเนื่องจากเราอยากจะเขียนคำช่วงต้นของตัวอัตโต้ตัวนี้ค่ะให้อยู่ในรูปคำที่มันเหมือนสารที่วัดได้ซึ่งในสมการนี้ก็คือสารเช่นคนของอะตอมมีถึงนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้ก็ย้ายข้างสมการคุณก็จะได้เป็น K2 CA อะตอมบวก K2 ค่ะเท่ากับ K1 ใช่ไหมคะย้ายข้างสมการได้อย่างนี้ฉะนั้นเราจะพบว่าความเช่นคนของอะตอมมีถึงตัวที่เป็นอินเตอร์เมียดดีดีนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเขียนอยู่ในรูปความเข้มข้นของสารที่เราวัดได้ค่ะฉะนั้นเอาเข้ามาแทนในสมการของบอสโนเปเซนสมการสารเอาสองสตาแทนในสตาจะได้เลขของบอสโนเปเซนจะมีค่าเท่ากับK3 คูณ K1 คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยพลังสองก็ได้เลขของการเราไปเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันตรงกับการทดลองที่เราทำมาหรือเปล่าในการทดลองมันบอกว่านี่ทำดันมากๆก็คือที่ความเข้มข้นของอะตอมมีเทนสูงๆนะคะที่ความเข้มข้นของอะตอมมีเทนสูงๆเนี่ยปฏิกิริยาจะเป็นปฏิกิริยาแบบหนึ่งจริงไหมอ่ะที่จะนำจากเราโดยที่เราเพิ่งดีไลฟ์มาที่ CA ซัด O สูงๆความเข้มข้นของอะตอมมีเทนสูงๆมันจะทำให้เทอม K2 CA อะตอมเนี่ยมีค่ามากกว่า K3 มากๆใช่ไหมคะฉะนั้นตัวหารจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมฉะนั้นข้างบนมี CA กำลัง2ข้างล่างมี CA ตัดกันได้ก็กลายเป็น CA ฉะนั้นเลขของไนโตรเจนเนี่ยจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของอะตอมมีถึงกำลัง1ก็คือ CA นั่นเองก็เป็นไปตามการทดลองของเราจะถ้าเกิดมีความเข้มข้นต่ำๆความเข้มข้นต่ำๆก็คือความดันต่ำนั่นเองถ้ามีความเข้มข้นต่ำๆที่ความดันต่ำก้อนนี้จะมีค่าน้อยกว่า K ต่ำนั้นตัวหารจะปรับเปลี่ยนไปอย่างแค่นี้นะคะเคสามตัดเคสามที่นั้นเลขของไนโตรเจนในการเกิดของไนโตรเจนเนี่ยจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของอะตอมมีถึงเหมือนกันก็คือกลายเป็นเคสามแสดงว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาที่เราเขียนมาถูกต้องนะคะแสดงว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาที่เราเขียนมาตอนนี้ถูกต้องแล้วเพราะมันใช้อธิบายการเกิดการไนโตรเจนได้อย่างถูกต้องตามการทดลองนะคะทีนี้สำหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยเราควรที่จะเมื่อเห็นกลไกการเกิดปฏิกิริยาสามารถเห็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้และสามารถอธิบายได้ว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยใช้อธิบายการเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้จริงหรือไม่คือในการออกข้อสอบบทที่7เนี่ยจะไม่ให้คุณไปเชิญกลไกการเกิดปฏิกิริยาเองจะอาจจะให้ลักษณะว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยามาแล้วดูว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยานี้เนี่ยใครอธิบายตัวนี้ได้ไหมถ้าใครอธิบายได้ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นกลไกการเกิดปฏิกิริยาและปฏิกิริยานี้จริงแต่ถ้าใครไม่ได้คุณจะต้องลองไปปรับกลไกว่าทำยังไงมันถึงจะได้ซึ่งเวลาปรับแบบไม่ยากมันมีแนวทางในการปรับเป็นอะไรที่มันสามารถทำได้จะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่สองสามเพื่อนต้องรู้นะคะว่าหนึ่งต้องเขียนเม็ดเหล็กเต็มคำส
จะต้องเขียนเล็กๆแต่สอง